gotta see things. See new faces and brand new things. Gotta go places and do things.สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกบอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามกันอีกแล้วนะคะคือก่อนหน้านี้นะคะกบเคยทำคลิปนึงไปนะคะเป็นวิธีลดเหนียงใต้คางนะคะแล้วก็มีทำให้หน้าเรียวด้วยนะคะซึ่งก็มีคนถามกันเข้ามาเยอะมากนะคะว่ากบมีวิธีอื่นอีกไหมนะคะที่ช่วยในการปรับรูปหน้าให้เรียวเล็กกระชับนะคะก็วันนี้กบจะมาบอกวิธีกับทุกคนนะคะคือมีคนถามเยอะมากว่าแบบจะได้ผลจริงหรอหน้าจะเรียวขึ้นจริงหรอนะคะจะบอกว่ามันเหมือนการออกกำลังกายแหละทุกคนเวลาเราวิ่งเยอะๆเราออกกำลังกายเยอะๆกล้ามเนื้อกระชับนะคะสัดส่วนต่างๆมันก็เล็กลงเหมือนกันค่ะใบหน้าของเราก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าเราออกกำลังกายบ่อยๆนะคะมันก็สามารถกระชับได้นะคะแล้วก็ถ้าเราเนี่ยปล่อยปละละเลยเราไม่ออกกำลังกายบริหารใบหน้าเรานะคะมันก็กลับมาใหญ่อีกได้เหมือนกันนะคะใครที่อยากได้ความรวดเร็วนะคะก็ไปพบแพทย์ฉีดโบท็อกซ์เลยรวดเร็วกว่าหรือบางคนก็ร้อยไหมกระชับอะไรไปนะคะแต่ใครที่ไม่อยากไปหาหมอหรือว่าอยากจะประหยัดงบอยากใช้วิธีธรรมชาตินะคะก็ลองวิธีนี้ดูนะคะทำเป็นประจำนะคะมันช่วยได้เยอะมากค่ะท่าแรกนะคะที่จะช่วยให้ใบหน้าของเราเรียวสวยกระชับนะคะก็คือท่าทำปากจู๋นั่นเองทำอย่างนี้ค่ะ5วิแล้วก็หยุดพอครบ5วิก็หยุดแบบนี้นะคะด้านข้างเป็นอย่างนี้ถ้าขยันมากๆนะคะก็ทำ20ทีไปเลยนะคะหรือนึกได้เมื่อไหร่ก็ทำนะคะวิธีที่2ก็คือการฉีกยิ้มนั่นเองนะคะแต่ไม่ใช่ฉีกยิ้มธรรมดานะคะเราจะฉีกยิ้มซ้ายทีขวาทีค่ะอย่างนี้นะคะทิ้งไว้5วิเปลี่ยนข้างมันเหมือนยิ้มหรือเปล่ามันไม่เหมือนยิ้มเนาะแต่ก็คือประมาณนี้นะคะอ่ะลองดูอย่างนี้นะ5วิหยุดด้านขวาก็5วิอย่างนี้นะคะทำไปเยอะๆนะคะไม่ต้องถามว่าทำกี่ครั้งนะคะทำเท่าที่ไหวเลยวิธีต่อไปนะคะให้ฉีกยิ้มกว้างๆนะคะแล้วก็พูดว่า R E U A O ระหว่างที่ฉีกยิ้มไปด้วยนะคะอย่างนี้นะคะ R E U A O มันยากมากนะทุกคนต้องลองหรือใครพูดแล้วลากเสียงได้ยิ่งยาวเท่าไหร่ได้ยิ่งดีนะคะR E U A O มันตลกมากนะทุกคนแนะนำให้ปิดห้องแล้วก็ทำตอนอยู่คนเดียวนะจากนั้นใช้วิธีนวดนะคะปกติกบใช้นิ้วนางและนิ้วกลางแบบนี้นะคะนวดอย่างนี้ยกแล้วก็ค้างไว้ก็หยุดอย่างนี้นะคะ1 2 3 4 5ปล่อย1 2 3 4 5ปล่อยปล่อยแบบนี้นะคะทำไปเรื่อยๆค่ะสัก10ครั้งต่อเซตก็ได้นะคะวิธีต่อไปนะคะได้ผลมากๆเลยกบเคยสอนไปแล้วในคลิปเก่าด้วยแต่ว่าจะมาสอนอีกครั้งนึงนะคะก็คือการเอาลมใส่เข้าไปในปากนะคะแล้วก็อมเอาไว้ที่ละข้างแล้วก็สลับกันไปแบบนี้นะคะ5วิ5วิสลับกันไปนะคะจะช่วยกระชับแก้มของเราให้เล็กแล้วก็เรียวมากขึ้นนะคะแล้วใครที่มีกรามแบบที่เป็นเนื้อนะคะที่ไม่ใช่กระดูกนะมันก็จะสามารถแบบกระชับลงไปได้อีกนะคะหลังทำแล้วทุกคนจะรู้สึกได้เลยว่ามันมีความปวดเมื่อยบริเวณข้างแก้มนะคะเหมือนเวลาที่เราไปออกกำลังกายมาเราเมื่อยตัวนั่นแหละนะคะนั่นคือได้ผลแล้วนะคะทำเป็นประจำนะคะอย่าหยุดนะคะจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของใบหน้าได้อย่างชัดเจนเลยค่ะว่าหน้าจะมีความเรียวเล็กลงนะคะแล้วยิ่งถ้าใครมีกรามที่เป็นแบบเนื้อนิ่มๆแบบนี้นะคะมันก็จะแบบเล็กกระชับลงไปได้อีกเยอะมากนะคะแล้วอย่าหยุดทำนะถ้าได้ผลก็ยังต้องทำต่อไปเรื่อยๆนะคะไม่งั้นมันก็จะกลับมาใหญ่อีกเนาะโอเคนะคะหวังว่าทุกคนก็จะได้ความรู้กันไปนะคะลองไปทำดูแล้วได้ผลยังไงก็มาบอกกันด้วยนะก่อนไปก็อย่าลืมกดไลค์คลิปให้กบด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ